สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานคำสั่งพื้นฐานนะครับในส่วนของที่เกิด2019เวอร์ชั่น 3D นะครับผมหลังจากครั้งที่แล้วเราได้ดูในส่วนของ copy fake กันไปนะครับครั้งนี้ลองมาดูในส่วนของ offset fake กันบ้างนะครับ offset fake จะเป็นอย่างไรนะครับผมมาดูกันใครสนใจสั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนก็ติดต่อสอบถามกันคำได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของ offset fake ก่อนอื่นนะครับเพื่อนมองไปที่โหมดนี้นะครับ solid editing นะครับคลิกซ้าย1ครั้งมาที่ offset fake ครับคลิกซ้ายไปเลื่อนมองมานะครับผมต้องการจะ offset เฉพาะผิวตรงนี้นะครับคลิกซ้าย1ครั้งครับคลิกขวากด enter ไปนะครับคลิกจุดที่ต้องการอ้างอิงนะครับเลื่อนมองออกมาป้อนค่า10ครับ enter ครับ enter อีกครั้งครับเราจะเห็นว่านะครับผิวตรงนี้นะครับมีการขยับออกมาจากตอนแรก50ใช่ไหมครับเราป้อนเข้าไป10แทนที่จะกลายเป็น60กลายเป็น64เกิดจากอะไรนะครับอย่าลืมนะครับค่า offset นะครับค่า offset ไม่ใช่ค่า copy นะครับค่า offset ไม่ใช่ค่า copy ดังนั้นการวัดระยะหรือว่า dimension จากจุดนี้นะครับจะต้องคำนึงถึงค่าความเป็นจริงของเขาค่าความเป็นจริงคืออะไรผมจะให้เพื่อนๆดูอย่างนี้นะครับปรับมุมมองไปเป็นฟอนต์ครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับทีนี้มาดูกันใหม่นะครับผมจะปรับนะครับไปเป็น2 wave frame เพื่อนๆน้องๆดูค่านี้นะครับนะครับก่อนอื่นผมจะเทสนะครับไปที่โดยการเลื่อนมองไปที่คำสั่งไลน์คลิกซ้าย1ครั้งนะครับผมทดลองป้อนค่าที่50ครับอีกทั้ง2ครั้งนะครับผมทดลองใส่นะครับชิ้นงานที่30องศานะครับคลิกตรงนี้นะครับนะเลื่อนมองขึ้นไปก่อนนะครับผมคลิกซ้าย1ครั้งนะครับ S shape ออกไปเส้นไม่ได้กำหนดระยะนะครับแค่พอประมาณไปที่คำสั่ง rotate นะครับคลิกซ้าย1ครั้งคลิกขวาคลิกจุดนี้นะครับผมป้อนค่า60ครับผมจะได้ระยะนี้นะฮะระยะนี้ก็คือระยะ60อ่ะโทษทีฮะ45นะครับนะครับโอเคนะครับไปที่คำสั่ง rotate นะครับป้อนค่า45ครับนะครับจะเห็นว่ามันทำ องศาอยู่ที่ประมาณนี้ทีนี้ค่า offset คืออะไรดูอย่างนี้นะครับผมจะใส่ dimension ให้ดูก่อนนะฮะน้องๆเพื่อนๆจะได้ไม่งง dimension นะครับผมเลือกใช้ที่min นะฮะไปที่ linear นะครับจับที่ตรงนี้นะครับนี่ครับดูนะครับทีนี้ค่า offset คือค่าอะไรตามหลักการนะครับ offset นะฮะคือค่านี้ฮะไปที่คำสั่ง offset นะครับป้อนค่านะครับ10กด enter นะครับผมดึงเส้นนี้ออกมานะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะนี่คือค่า offset 10จริงครับแต่เพื่อนๆน้องๆสังเกตดูนะครับ10ที่ว่านี้คือตั้งแต่ระยะไหนดู dimension นะครับ dimension นะครับผมใช้ align จุดนี้ถึงจุดนี้ครับนี่คือค่า10ครับดังนั้นเราป้อนค่า10เมื่อเส้นนี้กับเส้นนี้มาชนกันมันไม่ใช่ค่า10นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะไปที่คำสั่งFillet ครับกดมุมชิปค้างไว้นะครับคลิกจุดนี้นะครับเส้นจะมาตัดกันที่ตำแหน่งนี้ผมลบตัวนี้ออกไปนะครับแล้วผมจะจับระยะหรือว่า dimension ให้ดูใหม่นี่ฮะนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันขยับออกมาที่ 64.14 นะครับดังนั้นการที่เราจะใช้คำสั่ง offset เพื่อเอาไปทำกับชิ้นงานนะครับที่มีลักษณะไม่ใช่เป็นตัวสมมาตรนะครับไม่ใช่เป็นแบบตรงๆเนี่ยต้องคำนึงถึงว่าเฮ้ยคุณต้องการจะออฟเซตชิ้นงาน 3D เนี่ยยกตัวอย่างชัดๆเลยในกรณีของหลังคาเนี่ยนะครับคุณจะขยับเข้ามาที่เท่าไหร่ก็ต้องตามนั้นยกตัวอย่างเช่นนะครับดูแบบนี้นะครับคุณต้องการจะขยับเส้นนี้ออกมาที่10ใช้คำสั่ง copy ก่อนนะครับไปที่คำสั่ง copy นะฮะคลิกที่ชิ้นงานครับคลิกขวาคลิกซ้ายเลื่อนมองออกมาครับป้อนค่า10ครับนี่ฮะระยะ10คือระยะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับผมให้ดูนะฮะไปที่ dimension นะครับ linear นี่คือระยะ10ครับนี่ฮะในกรณีที่ต้องการระยะ offset ตรงนี้ออกมาที่10แต่ค่าที่เห็นคือค่า copy ครับ offset จริงๆคือตัวไหนไปที่ dimension นะครับ align นะครับเลื่อนเมาส์มานะครับกดปุ่ม F8 นะครับใครที่ใช้เป็นโน้ตบุ๊กนะครับต้องคำนึงถึงว่า F8 เนี่ยมันใช้ได้ไหมมันอาจจะกลายเป็นฟังก์ชันได้แปลกก็ได้คิดดูนะครับเห็นไหมฮะตัวเลขนี้อยู่ที่
7.07 ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะให้ความยาวของจั่วขยับมาที่60คุณต้องป้อนค่าออฟเซตที่ 7.07 เทสกันเลยนะครับเอสเซลออกไปครับเสร็จไปแล้วครับผมกดคอนโทรลเซตนะครับย้อนกลับไปให้ดูนะฮะย้อนกลับไปให้ดูนะดูนะครับเริ่มต้นนะฮะไปใหม่นะครับออฟเซตเฟซครับคลิกชิ้นงานครับคลิกขวาเอนเตอร์ครับคลิกจุดต้องการอ้างอิงนะครับป้อนค่า 7.07 เอนเตอร์ครับปังปังปังเห็นไหมครับนี่ก็จะขยับออกมาในกรณีของการปรับแต่งแบบนี้นะครับน้องๆต้องคำนึงถึงค่าต่างๆที่มันจะเกี่ยวข้องด้วยนะครับจบแล้วครับในส่วนของ Offset Fake เอาลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับผมติดปัญหาอะไรมีอะไรในการใช้งานโปรแกรม AutoCAD นะครับเอามาแลกเปลี่ยนเอามาแชร์กันฝากคำถามไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ